อ๋อจะโดนฟ้องไหมอ๋อไม่จริงๆก็ผมว่าผมเห็นหลายเคสนะครับเยอะแยะมากมายคนรู้จักแล้วก็คนที่ไม่รู้จักหลายๆคนก็โดนกรณีนี้มาตลอดจริงๆอยากจะเตือนหลายๆคนว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นสิ่งที่จริงๆมันผิดกฎหมายนะครับแล้วมันก็สามารถจะโดนคนเขาเอาเรื่องได้แค่นั้นเองโอ้มันเยอะมากเลยครับผมเห็นมาตลอดเวลาอยู่แล้วคนใกล้ตัวพี่แหวนก็ล่าสุดก็โดนไปที่ไปหาเรื่องที่เขาเรียนที่ใช่ก็พี่แหวนก็ฟ้องเรียบร้อยคือจริงๆอย่างที่บอกจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วนะว่าจะคิดอะไรหรือทำอะไรแต่อย่าให้ไต่ตรองกันสักนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองสนุกหรือมันหรือมีความสุขกันตรงนั้นอาจจะทำให้คุณมีปัญหาในวันหลังก็เป็นไปได้ก็ผมก็แค่อยากจะแชร์แล้วก็เหมือนเตือนนะครับอันนี้เหมือนกันหูไว้ก่อนไหมไม่ใช่ของผมไม่มีปัญหาอะไรครับของผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ด้วยความที่ช่วงหลังมันเหมือนมันเห็นอะไรอย่างเงี้ยถี่ขึ้นมากเรื่อยๆกับคนนู้นคนนี้กับคนรู้จักเราหรืออะไรอย่างงี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้สิอย่างน้อยเราก็อาจจะเป็นคนนึงที่สามารถบอกหลายๆคนได้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆไม่ควรทํานะแล้วเค้าอาจจะมีปัญหาได้อาจจะรวมเรื่องของเราที่เพิ่งเจอมาล่าสุดด้วยหรือเปล่าป๊อปที่แบบว่าเมากันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประเด็นอะไรเงี้ยผมว่าถ้าผมเป็นเรื่องของผมเองเนี่ยผมคงเป็นมานานแล้วครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้มันก็มีมาเรื่อยๆหลายปีแล้วครับผมผมไม่ได้ปรีดนะถ้าเกิดที่เห็นผมเขียนผมก็ชัดเจนเลยแค่ชี้แจงให้หลายๆคนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำจริงๆมันไม่ควรก่อนโอ้โหถ้าผมไม่ได้พูดก็ไม่ได้ตกใจนะก็เป็นเหมือนการบอกกล่าวแหละว่าถ้าคนทำผิดมันก็ต้องได้รับโทษใช่ถ้าใครทำผิดก็ถ้าผิดแบบในทางด้านกฎหมายแล้วทางกฎหมายสามารถที่จะเอาผิดได้ก็มันก็เป็นปกติค่ะใช่โดนเราสองคนโดนพูดถึงได้ใช่ไหมเรื่องเราสองคนเราไม่โดนคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดถึงนะถ้าสมมติว่าเสียหายถึงการงานหรือเรามีเสียหายอ่ะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เราก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องโปรเทคตัวเองเหมือนกันในระดับนึงอะไรเงี้ยเพราะบางทีการที่แบบว่าคนอื่นสนุกแต่ว่ามันเดือดร้อนถึงคนอื่นมันก็ไม่แฟร์คิดว่ามันไม่แฟร์เนาะซึ่งเราเอาเราสามารถที่จะฟ้องได้แล้วก็เจ้ากันอ่ะเราเสียคุณก็เสียไปด้วยใช่แล้วพอได้คิดเบรกไปแล้วคิดเบรกกลับมาก็มีเพื่อนหรือมีคนรู้จักส่งมาถามบ้างว่าเฮ้ยเป็นอะไรโอเคเปล่าผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้เป็นอะไรเลยผมแค่อยากจะแบบเหมือนเป็นหนึ่งเสียงที่สามารถที่จะให้คนได้รับรู้ได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าผมว่าเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีกฎหมายคอมพิวต์พรบคอมพิวเตอร์ตรงนี้อยู่นะที่ไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีคนโฟกัสตรงท้องอ๋อที่จริงไม่ได้ป่องนะก็เท่าเดิมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าชุดมันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าชุดผ้ามันเป็นผ้าแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะผ้าแบบผ้ามันน่ะผ้าแววๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้อวบขึ้นเลยแค่โลเดียวเองนะแต่ผมนี่อวบขึ้นมากเลยนะครับผมนี่ขึ้นมาประมาณเกือบ5โลได้แล้วยังแล้วกี้เป็นคนที่แบบว่าไม่มีเอวอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าคนสังเกตนะเป็นคนที่ไม่ได้เอวข้อจะเป็นหุ่นที่ตรงแบบว่าสะโพก34เอว25อะไรเงี้ยมันความแตกต่างมันจะไม่ได้แบบสับเท่าไหร่แต่จะเป็นคนตัวเล็กทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใส่อะไรที่มันแบบเหมือนแบบผ้ามันหรือเอี้ยวตัวบิดตัวที่มันแบบผิดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิทธิ์เป็นไปได้มีเนื้อมีหนังก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะกี้ก็คุมบ้างกินบ้างผสมอย่างถ้าสมมติว่าเราทานช่วงเที่ยงเยอะช่วงเย็นเราก็จะแบบไม่ทานใช่จะค่อนข้างที่จะแบบมีควบคุมบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นเบาๆเออ
มไม่มีอะไรค่ะเป็นน้องไขมันอ๋อเอาจริงๆนี่แทบจะไม่มีเลยเนาะใช่จะสำเร็จแล้วนะสำเร็จแล้วโอ้จะสำเร็จแล้วเลิกเลยได้สนิทแล้วโอ้ยแทบไม่แตะแล้วครับผมจริงๆไม่น่าพูดกันเลยครับผมนึกถึงเลยครับลืมมันอยู่แต่ช่วงนี้เราก็ทำงานแอบเยอะเหมือนกันค่ะใช่แสดงว่าทำตามข้อตกลงได้แล้วก็เริ่มได้เลยเริ่มได้แล้วเหรอครับผมเรื่องน้องนี่มีให้ลุ้นได้ทุกเดือนไหมไม่รู้เลยอ่ะแต่เดือนนี้เขากว่าจะทำงานเสร็จแต่ละวันก็ค่อนข้างที่จะแบบเมื่อวานก็ดึกเหมือนกันใช่แต่เราก็ไม่รู้หรอกมันก็ตามธรรมชาตินี่แหละคือช่วงนี้คือปล่อยตามธรรมชาติแล้วถ้าจะมาก็พร้อมเลยอย่างนั้นใช่ไหมกี้ก็ถ้ามันก็คงต้องไหวแหละต้องไหวนะต้องไหวเขาอยากมีโอ้ผมอยากมีมากเลยครับผมแล้วก็คนที่อยากมีอีกคนนึงก็คือคุณพ่อผมคุณพ่อผมอยากมีมากที่ถึงขั้นที่เราถามเราทุกครั้งที่เราเจอเนาะเจอหน้าถามทุกครั้งเลยแต่กลายเป็นว่าเราสองคนกดดันเนี่ยเจอถามทุกครั้งที่เจอหน้าก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยแต่ว่ามันแต่ว่าช่วงนี้คนถามเยอะมีน้องเลยไหมมีลูกจังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคำถามที่เจอค่อนข้างบ่อยแต่กี้ชื่อว่าคนที่แบบเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆก็น่าจะเจอคำถามอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วกี้แล้วก็คอยบำรุงตัวเองบำรุงร่างกายเราก็ปกติเนี่ยแหละค่ะใช่ถ้าเขาจะเกิดเขาก็ต้องเกิดในสภาวะปกติของเราได้มีการเสริมออปชั่นอะไรเพิ่มของผมเองไม่นะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้การกินค่อนข้างแน่นอยู่ก็สุขภาพก็น่าจะโอเคมีออกกำลังกายช่วงนี้ไม่ได้ออกเลยใช่ช่วงนี้ไม่ออกกำลังกายเลยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ